สวัสดีครับวันนี้พามาแนะนำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวของผมเองนะฮะอยู่ที่สุขุมวิทซอย7กลางๆซอยความพิเศษของที่นี่คือสุขุมวิทเนี่ยต้องเข้าซอย5แล้วก็มาทะลุออกซอย7นะครับอยู่ติดกับโรงแรมThe Key Premier เลยนี่คือโรงแรม The Key นะครับเนี่ยไปด้านนี้ดีกว่ามันเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในนะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะถ้าใครสนใจอยากจะเช่าก็ติดต่อมาได้ข้างหลังนี่ก็เป็นโรงแรม The Key นะครับแต่เดิมเขาเป็นคลอสเตอร์แล้วก็เขามาเช่าตึกมาเช่าที่แล้วก็ทำเป็นโรงแรมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตึกข้างหลังเป็นอึดแดงเนี่ยก็คือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวผมเองจริงผมก็มีห้องอยู่ที่นี่นะฮะ อยู่ชั้นบนเลยแต่ว่าไม่ค่อยมาอยู่เพราะว่าครอบครัวเขาไม่ชอบอยู่อะไรในเมืองมันรถติดไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะฮะเนี่ยนะเป็นอาคาร7ชั้นนะครับ7ชั้นเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เราไม่ได้ขายคอนโดนะครับเป็นอาคาร7ชั้นแล้วก็คนก็มาเช่าอยู่ว่าเป็นญี่ปุ่นบ้างแขกบ้างฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เช่ารายวันนะเช่าเป็นเดือนเป็นปีนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่1ปีขึ้นไปนะครับอยู่ตรงข้ามกับคามิโอคอร์ดนะครับอยู่ตรงข้ามกับคามิโอคอร์ดนะครับตรงข้ามกันเลยนี่ฝนก็กำลังมานะฮะซึ่ง อยู่ในสุขุมวิทซอย7นะครับก็สามารถที่จะเดินมาจาก BTS นานาได้นะครับประมาณถ้าท่านเห็นก็ประมาณ200เมตรนะครับเดินมานะครับอยู่ติดกับ The Key แล้วก็มีโรงแรมอยู่ในนี้มันเล็กๆเงียบสงบดีนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูสระน้ำแล้วกันนะครับ